ครับความคืบหน้ากรณีที่คนงานก่อสร้างครับได้ถูกโครงสร้างของหอระฆังหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์ยักษ์ของวัดพระยาธรรมวรวิหารเขตบางกอกน้อยทรุดตัวลงมาทับขณะเข้าดีดฐานตัวเรือนธาตุขึ้นเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรล่าสุดคนงานทั้งหมดถูกช่วยเหลือออกมาได้แล้วนำส่งโรงพยาบาลสิริราชครับขณะที่โครงสร้างของหอระฆังเจ้าหน้าที่พบรอยแตกร้าวส่วนกลางฐานอาคารทรุดเอียงเกรงถล่มซ้ำทำให้ต้องปิดกั้นพื้นที่และเข้าตรวจสอบอย่างระมัดระวังครับผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนายณัฐพงศ์มีโคกิจเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด12คนบาดเจ็บสาหัส2คนนำส่งโรงพยาบาลสิริราชครับสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าวัดแห่งนี้กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะเจดีย์โดยว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการส่วนสาเหตุของหอระฆังถล่มนั้นผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ในเวลา 15:30 น. ครับ